ลุงสีเคยเป็นเสาหลักของบ้านแต่เมื่อโชคชะตาทำให้ต้องตาบอดเขาจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรครอบครัวได้เลยในวันนี้เขาจึงขอมาใช้เสียงร้องที่มีลบล้างหนี้สินให้กับน้องสาววันนี้เขาจะทำสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ครับพี่จากบ้านนาเป็นหาวปีมาเยือนคุณดีด้วยความคิดถึงนอนพบเธอทุกวันทุกวันเคยได้ช่วยกันเก็บบัวในบึงเคยนั่งลำพึงรำพันหลับใต้ลมโพเราเคยเล่นน้ำในลำประโดไปเรือยโปเก็บดอกสนมลุยน้ำลุยโคนหาปูหาปลาจำได้ที่ตาแต่เล็กจนโตแอบร้องหายโหใจหายเสียดายกันดาว่าสาวมาบวชเป็นชีสูญเสียความดีพี่น้องเมื่อหน้าถูกผ่านสังคมหลอกขายรอตายกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหากลัวเอาตาไปอวดแม่ชีสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีทนลาปล่อยโมทันหน้ามุมานอย่ามีเจอแสงพระธรรมที่นำหินทางเจอแสงสว่างทิ้งเวรกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนาเป็นไงบ้างครับพี่สู่เชิญครับพี่สีสวัสดีจ้าพี่หนูสุนารีนะพี่นะผ่านความเจ็บช้ำมาเยอะวันนี้เหมือนบรรลุธรรมเลยเนาะนะลุงมีบุญนะมีบุญมากในช่วงวิกฤตของความคิดของความรู้สึกคือเป็นตายเท่ากันนะตอนนั้นเหมือนแบบนรกกับสวรรค์เลยนะแต่วุบเดียวลุงเลือกที่จะไปสวรรค์เก่งมากเป็นคนที่บุญดีมากถ้าเป็นคนที่จิตต่ำนะไปแล้วไม่รู้ดิ่งไปถึงนั้นขุมไหนก็ไม่รู้นะฆ่าตัวตายนี่โอ้โหไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอยู่ๆไม่เคยฟังธรรมะแล้วเลือกที่จะฟังก่อนตายดูสิเออแปลเป็นบุญของเขาไงครับบุญของเขาจริงๆก็โมทนาบุญด้วยกับที่ลุงได้ตักบาตรแล้วก็ทำสมาธิมาตลอด10ปีนะลุงนะทุกอย่างจะส่งผลให้กับลุงได้มีความสุขลุงจ๋าวันนี้หนูเป็นกำลังใจให้การใช้ชีวิตหนูไม่ห่วงแล้วเพราะว่าลุงบรรลุแล้วแค่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อยู่ยังไงให้มีความสุขเท่านั้นนะลุงนะครับส่วนการร้องเพลงก็อย่างที่บอกละค่ะก็คือทำได้ดีละเต็มที่ของลุงละตามเนี่ยตามฟิลของเขาละนะขอให้โชคดีค่ะครับขอบคุณครับเชิญพี่ทาครับสวัสดีค่ะลุงศรีสิรินทร์นะคะสวัสดีค่ะคือเราฟังเรื่องราวแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตการดําเนินชีวิตของแต่ละคนในปัจจุบันเลยซึ่งห่างไกลธรรมะเพราะยังไม่เห็นทุกข์แต่พอเห็นทุกข์แล้วมันเห็นเลยว่าสิ่งที่ทําให้ชีวิตดําเนินต่อไปได้ต้องมียึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตถูกมั้ยครับลุงศรีครับนี่ไงตัวอย่างให้เห็นเลยว่าเราจะต้องมีธรรมะเดินตามเดินคู่ไปกับธรรมะมันถึงจะดําเนินชีวิตต่อไปได้แบบไม่ประมาทเพราะกรรมเก่ารับไปกรรมใหม่ไม่สร้างเนาะลุงศรีเนาะนี่แหละคือสิ่งที่ดีแล้วเพราะจิตวิญญาณที่ต้องมีกรรมดีติดไปแต่สำหรับกายสังขารตรงเนี้ย
สุดท้ายก็เน่าเปื่อยผุพังไปกับดินแต่ว่าจิตวิญญาณที่ณวันนี้ลุงศรีได้ทำคุณงามความดีนั่นแหละมันจะติดตัวไปในทุกภพทุกชาติจะไปใช้อยู่ในสังขารไหนก็แล้วแต่ณวันนี้เมื่อมีสังขารอยู่ตรงนี้มันอาจจะมีความผิดพลาดและมันทำให้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งณวันนี้ลุงศรีก็ทำให้เราเห็นว่าได้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตแล้วว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆเรื่องการร้องเพลงนะครับเหมือนพูดครับครับอย่างนี้เลยอ่ะน่ารักค่ะมันเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ขอให้ลุงศรีโชคดีนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเชิญพี่เอครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะลุงศรีนะครับนะครับอย่าท้อนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมานะครับและรวมทั้งหลายๆคนที่มาบนเวทีไมค์หมดนี่มาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ลุงศรีโชคดีอยู่อย่างนะที่มีธรรมะเยียวยาจิตใจได้อนุโมทนาบุญด้วยบอกว่า10ปีหลังนี้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าใส่บาตรทุกวันเลยอ่ะไม่ธรรมดาลุงสาธุนะลุงนะลุงจ๋าลุงเกิดมาใหม่เนี่ยไม่ยากกว่าคนไม่จนกว่าใครแล้วล่ะแล้วก็บุญที่ลุงได้ทำเนี่ยแหละครับก็กรวดน้ำนะลุงเนาะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเข้าไปเราได้หมดสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะฮะที่ท่านบอกเอาไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักจริงๆเดี๋ยวเราก็หมดแล้วแต่คนเราจะยึดติดเนี่ยบอกว่าเวลาที่เรามีความสุขจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยความสุขมันทำไมไปเร็วจังเดี๋ยวทุกข์มันเข้ามาเคลือบแล้วแล้วทุกข์ทำไมมันอยู่กับเรานานจังทุกข์หรือสุขอยู่ที่ใจนะลุงศรีเนาะครับจ้ะวันนี้ลุงมาทำหน้าที่เต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วด้วยนะครับก็พวกเราเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะลุงจ๋าครับโชคดีจ้ะครับขอบคุณมากครับคนสู้ชีวิตของเราทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าใครจะมีโอกาสเข้าไปหาไม่หมดนี่แชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องเอิร์ธจากลพบุรีนะครับหนี้ธกส.ของแม่ที่กู้มาเพื่อทำนานะครับเป็นหนี้300,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 10,000 เหลือ 290,000 บาทนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตนะครับลุงศรีจากสุพรรณบุรีหนี้จำนองที่ดินของน้องสาวที่กู้มาออกรถไว้ใช้ทำงานเป็นหนี้ 250,000 บาท1คนสู้ชีวิตนะครับที่จะได้รับโอกาสเข้าไปหาใหม่หมดหนี้จะเป็นแชมป์ของเราหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่1คะแนนแรกขอเชิญพี่เอครับลุงศรีและน้องเอิร์ธนะครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะลุงศรีฝากบอกคุณแม่ด้วยนะครับว่าพวกเราก็เป็นห่วงนะครับนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่ยังไม่หมดหนี้นะครับมาก็ดีแล้วเพราะว่านึกว่ามาเปิดดวงมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยมาใช้โอกาสที่มีอยู่นะครับแต่วันนี้ทั้งสองท่านก็ทำกันเต็มที่สุดความสามารถพวกเราคงต้องเลือกด้วยเสียงเพลงจริงๆครับขออนุญาตเลือกครับ1คะแนนแรกนะครับของคณะกรรมการนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนครับน้องเอิร์ธครับน้องเอิร์ธครับคะแนนที่2นะครับผมจะขอจากพี่สุตอนนี้เอิร์ธนำอยู่1คะแนนเอิร์ธนะครับต้องการอีกเพียงคะแนนเดียวนะครับก็จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่แต่ถ้า1คะแนนนี้ลุงศรีไม่ได้กลับบ้านลุงศรีแล้วก็เอิร์ธด้วยนะลูกนะค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปหาไมค์หรือไม่ได้ไปต่ออยากให้รู้ว่าพวกเราจะอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ต้องเดินทางกลับบ้านวันนี้ต้องตัดสินด้วยเสียงร้องจริงๆจ้ะขอเลือกค่ะคะแนนที่2นี้นะครับพี่สุจะให้ใครถ้าให้ลุงศรีลุงศรีก็มีโอกาสนะครับอีก1อึดใจแต่ถ้าให้น้องเอิร์ธน้องเอิร์ธจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยทันทีให้เอิร์ธค่ะน้องเอิร์ธครับ2-0นะครับน้องเอิร์ธได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้น้องเอิร์ธค่ะน้องเอิร์ธเช่นเดียวกันครับ 3-0 คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับเอาละครับลุงศรีไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ไม่เสียใจเนาะไม่เสียใจครับเนาะได้มาทำเต็มที่แล้วเนาะลุงศรีเนาะครับจริงๆลุงศรีมาเนี่ยน้องสาวบอกว่าไม่ต้องมา
ไม่ต้องมาหรอกเราช่วยกันทำเราทำกันได้แต่ลุงศรีบอกว่าเขาจะมาเพราะเขารักน้องของเขารับ 5,000 บาทกลับบ้านแม้ในวันนี้ลุงศรีจะยังไม่หมดหนี้แต่เราเชื่อว่าด้วยกำลังใจจากคนในครอบครัวจะผลักดันให้ลุงศรีและน้องสาวหมดหนี้ได้ในเร็ววันนะครับและมาให้กำลังใจแชมป์2สมัยอย่างน้องเอิร์ธกันต่อว่าเธอจะหมดหนี้ในวันนี้หรือไม่ตอนนี้น้องเอิร์ธนะครับเหลือไมค์อยู่29ตัว1ใน29ตัวนี้มีอยู่1ตัวที่เป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับพร้อมไหมเอิร์ทพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ1ถึง29นะครับถ้าเจอไม่หมดหนี้นะครับจะหมดหนี้ทันที300,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ปรึกษากับพ่อแม่ได้นะครับเชิญครับบอกลูกสิ12นะเฮ้พ่อบอก12เลยเอิร์ทล่ะไม่รู้เหมือนกันนะแม่ตามใจเขาเอาเบอร์ไหนก็ได้แม่ตามใจเขาเอาเบอร์ไหนก็ได้อยู่ที่เอิร์ทล่ะครับเอิร์ทจะเชื่อพ่อก็ได้หรือเชื่อตัวเองก็ได้เอิร์ทเลือกใหม่หมายเลข12ค่ะ12เชื่อพ่อนะอ๋อพ่อทำไมต้องเป็นเลข12ด้วยเลขมงคลวันเลขมงคลเราเหรอทำไมอ่ะเคยมีเมีย12คนหรือไงทำไมถึงเป็น12ฮะก็ดูน่าจะออก12อันนั้นแน่ลางสังหรณ์ลางสังหรณ์หมายเลข12นะครับขอให้ไมค์หมายเลข12เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณถ้าไมค์หมายเลข12เป็นไมค์หมดหนี้น้องเอิร์ทจะหมดหนี้ทันที300,000บาทและรับเพิ่มอีก50,000 บาทจาก M150 ไม่หมายเลข12จะเป็นไม่หมดหนี้หรือไม่ถ้าใช่ 350,000 นะครับจะรับกลับบ้านได้หรือไม่ขอให้เอิร์ทโชคดีหมดหนี้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 ถ้าบอกให้ร้องถึงร้องนะครับเตรียมตัวร้องครับอันนี้ร้องไม่เพี้ยนร้องดีด้วยหมายเลข12ไม่ใช่ไม่หมดนี่นะครับนี่ 300,000 บาทไม่หมดแต่ก็ลดไป 20,000 เหลือ 280,000 บาทแล้วครับลดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อยังไม่หมดนี่นะ M150 นะครับก็ยังไม่ได้แจกรอหมดนี่ก่อนนะครับอ่ะหมายเลขอะไรดีครับ21 22 23 24 25 21 22 20งั้นพี่ช่วยพูดว่า21จนถึงสุดท้ายไปเลย29 21ถึง25 29 17ถึง20นะ17ถึง20มาดูนะครับหมายเลขตัวเดียวหรือ2ตัวตัวเดียวแน่เลยตัวเดียว2เฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวหมายเลข7เฮ้ยไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันมีแต่คนวางป้ายเท่านั้นที่รู้ฉะนั้นคนเราจะเลือกเราต้องไปถามมันแต่เราจะถามมันที่ไหนพอมันวางป้ายปุ๊บมันหายไปเลยเพราะว่ามันกลัวความลับหลุดนะครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันต่อนะฮะว่าน้องเอิร์ทนะครับจะหมดหนี้เมื่อไหร่
และเขาจะยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ต้องติดตามในไมค์หมดนี่สวัสดีครับเธอถูกเจ้ากรรมนายเวรตามล่าผ่าตัด5ครั้ง1เดือนแรกผ่าตัด4ครั้งแล้วก็อีก2อาทิตย์ผ่าตัดอีก1ครั้ง เรื่องเวรกรรมพี่เชื่ออยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาทำอะไรมาถูกผ่าซ้ำผ่าซ้อนผ่าโน่นนี่นั่นชาตินึงแทงคนอื่นเขาเสียชีวิตพลังเสียงที่สุดเหลือเชื่อ